เดือดอีกโซเชียลแฮร์แบนรายการดังดึงเมียวกลับมาทำหน้าที่พิธีกรรายการขอโทษโซเชียลเดือดอีกครับแฮร์ติดแบนข่าวใส่ไข่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลังรายการนะครับดึงเมียวประวันรัตน์ที่เคยพูดสนับสนุนความรุนแรงมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งแต่ไร้ซึ่งการขอโทษจากกรณีที่พิธีกรสาวอย่างเมียประวันรัตน์นะครับตัดสินใจพักงานบทบาทการเป็นพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ชั่วคราวหลังจากถูกโลกโซเชียลนะครับขุดคลิปวิดีโอเก่าที่เคยขึ้นเวทีกปปส.เมื่อปี2557และได้พูดถึงการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงด้วยการเอาความสูญเสียของคนอื่นมาล้อเล่นและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานจนชาวเน็ตนะครับเกิดความไม่พอใจแห่ติดแบนเหมียวประวันรัตน์ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดนั้นเมื่อคืนวานครับโซเชียลกลับมาร้อนระอุอีกครั้งพร้อมกับติดแฮชแท็กข่าวใส่ไข่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์จนถึงตอนนี้รวมถึงคอมเมนต์เดือดในเพจ Facebook ข่าวใส่ไข่หลังจากชาวเน็ตเกิดความไม่เห็นด้วยกับรายการข่าวใส่ไข่ที่ให้พิธีกรเหมียวประวันรัตน์นะครับที่เคยพูดถึงความรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่คนในสังคมยอมรับกันไม่ได้กลับมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งแถมที่ผ่านมานั้นไม่มีคำขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวพร้อมกับเรียกร้องทางรายการนั้นพิจารณาปลดเหมียวประวันรัตน์ออกจากรายการรวมถึงตั้งคำถามถึงสาเหตุที่รายการและทีมงานข่าวใส่ไข่ไม่เคยใส่ใจหรือฟังความเห็นของคนดูทั้งที่มีคอมเมนต์ล้นหลามที่ไม่พอใจพิธีกรเหมียวประวันรัตน์แต่รายการทำเมินเฉยและไม่เคยแคร์คนดูพร้อมกับทั้งแบนผู้สนับสนุนรายการข่าวใส่ไข่ทั้งหมดและไม่ขอติดตามรายการต่อไปถ้ายังมีพิธีกรอย่างเหมียวประวันรัตน์ดำเนินรายการอยู่เนื่องจากชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเรื่องของม้าอนภาบูลลี่เด็กยังให้อภัยได้ถึงแม้จะไม่พอใจแต่กับเหมียวนั้นสิ่งที่เขาพูดคือความสะใจหัวเราะสนุกสนานในการเสียชีวิตของคนอื่นและไม่เคยได้ออกมาขอโทษครอบครัวลุงอเกลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันที่แยกหลักสี่กรุงเทพมหานครเลยอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ